สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอช่วง How to Toy Tip โดยวันนี้ผมจะมานำเสนอการตัดกระโปรงทหารโรมันของเซสเรย์ครับจากคราวที่แล้วที่ผมรีวิวไปนะครับจะเห็นได้ว่าตัวทหารโรมันของเซสเรย์เนี่ยมันขยับขาแทบไม่ได้เลยครับเพราะว่าติดกระโปรงนะฮะดังนั้นวันนี้เราจะมาแก้ปัญหากันครับตัวทหารโรมันหรือว่าตัวแม่ทัพนี้นะครับในส่วนของกระโปรงก็จะเหมือนกันครับสามารถเอาอันนี้ไปแอพพลายได้นะฮะตอนนี้ผมเอาอาร์ตไนฟ์ชี้อยู่ในรูปนะครับจะเห็นว่ากระโปรงเนี่ยเขามีการกรีดร่องมาให้แล้วนะครับเราก็แค่กรีดตามร่องนี้เท่านั้นนะครับไม่ต้องไปคิดเองว่าจะกรีดตรงไหนนะเขาทำไว้ให้แล้วแหละอยู่ที่ว่าเราจะกรีดไหมนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ได้คุยกับทางเจ้าของของบริษัทเขาก็บอกว่าเขาคิดมาให้แล้วแต่ว่าไม่ได้กรีดเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ชอบก็เลยให้มากรีดเองซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ยเจ้าของโม้แล้วแบบจริงอาจจะคิดไว้รอบคอบขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยแต่เมื่อตอนกรีดไปแล้วครับก็จะเห็นว่าเฮ้ยเขาคิดมาแล้วจริงๆนะฮะอ่ะทีนี้เรามาทำกันเลยดีกว่าครับที่ต้องเตรียมนะครับก็อาจจะเป็นอาร์ตไนฟ์แบบนี้นะครับหรือบางคนก็อาจจะใช้คัตเตอร์ก็ได้แต่ว่าขอแบบคมๆหน่อยนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นครีมตัดครับผมใช้ครีมตัดที่ไว้ใช้ตัดกันดั้มนะครับแต่บางคนก็อาจจะใช้ครีมตัดเครื่องมือก็ได้แล้วแต่แต่ขอเป็นหัวแหลมนะครับจะได้ตัดง่ายๆหน่อยอันนี้ผมก็ขอถอดอุปกรณ์อันอื่นก่อนนะครับถอดผ้าคลุมถอดดาบอะไรให้เรียบร้อยครับอ่ะทีนี้ผมก็เอาครีมเนี่ยตัดนำร่องไปก่อนครับตามร่องที่เราให้ดูกันไปเมื่อกี้นะครับเหตุผลที่ผมใช้ครีมตัดนำร่องไปก่อนเนี่ยทำไมไม่เอาอาร์ตไนฟ์กรีดเลยเนี่ยคือช่องกระโปรงเนี่ยครับถ้ามองดีๆมันจะเป็นช่องที่กว้างอยู่เพราะฉะนั้นผมเอาครีมตัดเข้าไปก่อนเนี่ยมันจะพอดีช่องนะครับมันจะไม่เห็นทิ้งร่องรอยไว้แต่ถ้าอาร์ตไนฟ์กรีดไปเนี่ยมันอาจจะไปชิดขอบด้านซ้ายชิดขอบด้านขวาก็ได้นะครับอันนี้คือเหตุผลแรกเหตุผลที่2ก็คือว่าอาร์ตไนฟ์เนี่ยถ้าเรากรีดไปเลยเนี่ยมันจะวิ่งพอมันวิ่งแล้วมันก็อาจจะทำให้แบบกรีดไม่ตรงหรือว่าทำให้เสียได้นะครับและทีนี้พอเราใช้ครีมตัดไปแล้วเนี่ยเรานำร่องไปแล้วเนี่ยเราก็เอาอาร์ตไนฟ์ตัดต่อจะกรีดสูงแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับนี่ฮะพอกรีดไปถึงจุดหนึ่งจะเห็นว่าทหารโรมันเนี่ยเขามีเพ้นท์กางเกงในไว้ให้ด้วยนะคือเป็นเพ้นท์กางเกงด้านในอ่ะคือแสดงว่าทางเซสเรย์เขาก็คิดมาแล้วนะไม่ได้ว่าโม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คิดมาให้ดีแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะกรีดไม่กรีดจะกรีดสูงแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ผมนี่กรีดสูงสุดเท่าที่จะสูงได้เพราะว่าผมเอามาเล่นดังนั้นผมก็จะต้องการขยับเยอะหน่อยนะครับก็กรีดมันทุกช่องที่มันกรีดได้ครับที่เขามีทำไว้ให้นะครับเนี่ยผมก็เอาครีมตัดน้ำร่องไปก่อนพอน้ำร่องไปถึงจุดนึงแล้วนะฮะแล้วก็เนี่ยพอมันขาดจากการได้ถึงจุดนึงแล้วครับผมก็เอาอาร์ตไนฟ์กรีดเข้าไปแต่เวลากรีดนะครับระวังนะครับผมเอามีดปาดขึ้นนะไม่ได้กรีดลงไปนะคือถ้ากรีดลงไปเนี่ยมีดมันอาจจะไปโดนที่ตัวต้นขาของหุ่นได้ก็จะทำให้เป็นรอยนะครับผมกรีดขึ้นนะสังเกตดูใบมีดผมดีๆนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะไม่เป็นรอยกับต้นขาด้วยนะครับแล้วก็การกรีดร่องก็จะตรงด้วยนี่เห็นไหมฮะขยับได้เยอะแล้วนี่ขนาดแค่ทำแค่สองข้างนะจริงๆมันทำด้านหลังได้อีกนี่เห็นไหมครับมีตรงด้านหลังด้วยนะฮะเนี่ยรอยเนี่ยนะครับผมก็ทำหมดเลยทุกร่องที่เขาทำมาผมก็กรีดหมดนะฮะเพราะฉะนั้นตัวทหารโรมันของผมเนี่ยแล้วก็ตัวแม่ทัพผมเนี่ยก็จะขยับได้เยอะมากนะครับอ่ะตรงนี้ผมขอฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปเลยแล้วกันนะครับถ้าสังเกตตัวด้ามใบมีดผมดีๆผมกรีดขึ้นแบบนี้เห็นไหมฮะมันก็จะไม่ทิ้งร่องรอยแล้วก็โอกาสที่มันจะไปกรีดกับต้นขาของหุ่นเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะฮะแต่อาจจะบาดมือตัวเองได้ต้องระวังนะครับก็แนะนำว่าให้ใช้อุปกรณ์ที่คมหน่อยนะครับคัตเตอร์ก็ขอคมหน่อยนะฮะเนี่ยกรีดแบบนี้ก็จะเรียบร้อยนะครับทีนี้จะกรีดสูงถึงแค่ไหนก็แล้วแต่เราเลยนะครับคือถ้าเป็นคนที่แบบชอบขยับแอคชั่นเยอะถ่ายรูปเยอะก็กรีดเยอะหน่อยนะครับทีนี้ผมกรีดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แม่ทัพของผมก็โอ้โหขยับปุ๊บเห็นขาอ่อน นะฮะแต่ว่าทำให้เล่นได้สนุกมากขึ้นเลยนะครับต้องยอมรับว่ามันเล่นสนุกขึ้นจริงๆอะคือถ้าไม่กรีดมันก็จะหงุดหงิดหน่อยนะฮะผมกรีดทุกตัวที่ผมมีเลยนะครับแล้วก็ตัวใหม่ที่ผมได้มาที่เป็นลูกกระจอกผมก็ซื้อเพิ่มนะก็กรีดหมดนะครับเพราะว่าผมอยากเล่นอะอยากขยับอยากถ่ายรูปนะฮะก็เนี่ยฮะแล้วก็ที่สำคัญครับ
อย่างที่ได้เรียนไปตัวต้นขาเนี่ยเขาก็มีเพ้นท์กระโปรงมาให้เป็นเพ้นท์กางเกงในมาให้เป็นสีเดียวกันเห็นไหมตรงต้นขานะครับคือแสดงว่าทางเซนส์เรย์เขาคิดมาแล้วเขาไม่ได้โม้ว่าแบบเฮ้ยไปเลือกเอาเองว่าจะกรีดไม่กรีดเขาคิดมาให้แล้วนะครับทีนี้เนี่ยครับพอผมกรีดกระโปรงเรียบร้อยเนี่ยผมก็สามารถที่จะเอาแม่ทัพของผมเอาทหารของผมตัวนี้เนี่ยไปขี่ม้าได้นะฮะไม่ว่าคุณจะมีม้าอะไรนะฮะไม่ว่าจะเป็นม้าทอยบีสของเก่า Lord of the Ring หรือว่าจะเป็นตัวนี้ในรูปก็เป็นของ Spawn นะครับแล้วก็ในอนาคตก็จะมีของMythic Legion ที่จะเป็นตัวใหญ่ๆเลยนะฮะที่จะออกมาก็สามารถเอาไปขี่ได้นะครับก็เพิ่มความหลากหลายในการเล่นครับเอาล่ะครับก็ขอให้ทุกท่านนำเทคนิคนี้ไปลองใช้ดูไปปรับแต่งกันได้ยังไงก็แล้วแต่ได้ผลอย่างไรมาบอกกันด้วยแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ